คุณผู้ชมคะพฤติกรรมของเด็กๆนักเรียนนักศึกษาในยุคนี้กับการอ่านหนังสือด้วยกันติวหนังสือด้วยกันอาจจะกำลังเปลี่ยนไปมากทีเดียวนะคะจากแต่ก่อนที่ใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนช่วงหลังอาจจะต้องติวหนังสือร่วมกับเพื่อนๆกันในช่วงกลางคืนเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟร้านให้บริการที่เปิดให้บริการกัน24ชั่วโมงด้วยแต่ว่าไปติวหนังสือกันในรูปแบบนี้จะได้ผลจริงหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณทิมสันตสมบัติค่ะร้านกาแฟเต็มไปด้วยนักเรียนนักศึกษาจับกลุ่มใช้พื้นที่ร้านนั่งอ่านหนังสือติวหนังสือพบเห็นได้ในช่วงหลังเลิกเรียนหรือใกล้สอบเช่นเดียวกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและพื้นที่อย่างศูนย์อาหารในห้างการค้าร้านกาแฟใกล้แยก3ย่านถนนพระราม4แห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีนักเรียนนักศึกษาหมุนเวียนกันมาใช้บริการแน่นร้านตลอดทั้งวันแนวคิดที่แตกต่างของเจ้าของร้านนำประสบการณ์ที่เคยหาที่นั่งอ่านหนังสือได้ลำบากสมัยเรียนปริญญาโทมาเปิดเป็นร้านกาแฟมีความโดดเด่นที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงโดยจัดแบ่งพื้นที่สำหรับทำงานและอ่านหนังสือไว้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างปลั๊กไฟและสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้บริการเห็นร้านนี้จากที่เขาแชร์กันใน Facebook อะครับว่าแบบมันเป็นร้านกาแฟที่ทำมาเพื่อให้นั่งอ่านหนังสือเรียนหนังสือได้แล้วก็เพื่อนก็แบบพูดถึงกันบ่อยก็เลยลองมาอ่านดูแม้ต้องแลกกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูงแต่นักศึกษาธรรมศาสตร์กลุ่มนี้ก็บอกว่ารู้สึกคุ้มค่าเมื่อเทียบกับบรรยากาศและความสะดวกสบายคิดว่าคุ้มค่าเพราะว่ามันนั่งได้นานนะคะเพราะร้านอย่างนี้เขาเหมือนจุดประสงค์คือแบบให้เด็กนักเรียนนักศึกษามานั่งอ่านในร้านได้แบบนานๆนั่งแช่ได้คือไม่เหมือนร้านอื่นๆทั่วไปค่ะแต่ก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะแบบที่มาด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆต้องการมานั่งติวหนังสือนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะอาคารจามจุรี9เป็นตัวอย่างหนึ่งของพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยที่เปิดให้นิสิตสามารถนั่งทำงานหรือติวหนังสือรวมกันเป็นกลุ่มได้ศูนย์การเรียนรู้ของนิสิตยุคดิจิตอลแห่งนี้มีพื้นที่รองรับการใช้งานของนิสิตได้ถึง 2,000 คนจัดพื้นที่แยกเป็นห้องใช้เสียงได้แต่ข้อจำกัดเรื่องกำหนดเวลาเปิดปิดห้ามใช้เสียงทำให้ที่นี่อาจตอบโจทย์กรณีสิทธิ์บางคนได้ไม่เต็มที่อย่างตึกเนี่ยคือตึกเนี่ยมันก็มีแต่ว่ามันก็จำกัดด้วยเวลาอะไรเงี้ยคือสุดท้ายเราก็ต้องไปพึ่งร้านพวกนั้นอยู่ดีอยู่ที่นี่แบบลิมิตแค่นี้พอยังคืนแบบมันก็เมเนจบ้างแต่อาจจะไม่ตายตัวที่เราต้องไปเสียเงินทุกวันเพราะว่าอย่างช่วงสัปดาห์ที่จะต้องทำงานหรืออ่านหนังสือเนี่ยรายจ่ายแบบสูงมากเลยอย่างแบบอาทิตย์นึงหมดไปแบบเยอะอ่ะก็คือตอนแรกๆอาจจะยังไม่ชินที่จะจ่ายแต่ว่าพอหลังๆไปก็ถือว่าเราก็เริ่มปรับตัวที่จะไปชินอยู่ตรงนั้นที่จะแบบก็ต้องยอมเสียเพราะว่ามันไม่มีที่จริงๆอะไรเงี้ยแม้พื้นที่ร้านกาแฟหรือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมักจะมีผู้คนพลุกพล่านมีเสียงดังรบกวนแต่ผลการศึกษาจากวารสารวิจัยผู้บริโภคในสหรัฐพบว่าเสียงรบกวนระดับปานกลางหรือประมาณ70เดซิเบลทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนอกจากนั้นการใช้พื้นที่อ่านหนังสือของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันอาสะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทิมสันตสมบัติไทย PBS รายงาน